มูลไปกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้ทาง MicroStrategy นะครับก็ได้ตัดสินใจนะว่าจะมีการซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมซึ่งรายละเอียดเป็นอะไรเราต้องไปติดตามชมตัวข่าวด้วยกันแต่ตอนนี้นะครับทาง MicroStrategy นะครับโดย Michael Saylor ก็ได้ประกาศแล้วว่าเขามี Bitcoin ทั้งหมดประมาณ 150,000 Bitcoin หรือเทียบเป็นเงินสกุลดอลลาร์ประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์อยู่แล้วนะครับ Michael Saylor CEO ของ MicroStrategy กล่าวในการแถลงการก่อนประชุมเราจะยังคงพอใจกับผลลัพธ์ของการดำเนินการตามกลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิตอลของเรานะครับการเพิ่มทุนครั้งล่าสุดของเราทำให้เราสามารถขยายการถือครองสินทรัพย์ดิจิตอลของเรานะครับซึ่งในขณะนี้เราได้ถือทั้งหมด 150,000 บิตคอยน์แล้วซึ่งในอนาคตเราตั้งใจจะปรับใช้ทุนเพิ่มเติมในการใช้กลยุทธ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลของเราต่อไปนะครับอันนี้หมายมั่นปั้นมือแล้วว่าจะมีการซื้อเพิ่มเนื่องจากว่ามีแผนแล้วนะครับฉะนั้นนายไมเคิลเซเลอร์นะครับ CEO ของ CFO พงลีนะครับพูดระหว่างสนทนาวิดีโอสดนะครับในวิดีโอทาง Twitter นะครับก็ได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาท่ามกลางความสนใจของผู้คนเนี่ยมองว่าทำไมถึงมีการซื้อเพิ่มเติมทั้งๆที่ราคามันย่อแสนสุดจะย่อแล้วนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะทาง MicroStrategy นะครับหรือนาย Michael Saylor ดูเหมือนว่าจะไม่ถูกวิจารณ์มากนักในการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับโดยเขากล่าวว่ากลยุทธ์มหาภาคของเราก็คือการได้มาถือครอง Bitcoin เราจะช่วยอธิบาย Bitcoin ต่อหน่วยงานกำกับดูแลต่อสาธารณะและสื่อเราคิดว่าการซื้อ Bitcoin ในเวลานี้จะเป็นการกระทำที่ชาญฉลาดนะครับเรารู้สึกว่าในขณะที่แก่งแย่งเหรียญเพื่อให้ได้มาซึ่งมากที่สุดเราจะทำให้ได้เขากล่าวตรงนี้นะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยนะMichael Saylor นะครับเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าราคา Bitcoin ตอนนี้มันยังถูกอยู่นะครับถ้าเกิดเขารีบซื้อเขารีบเก็บเพิ่มเติมเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขาจะทำกำไรกับ Bitcoin ตอนเวลาที่ราคามันพุ่งอย่างรุนแรงนะครับได้ดีที่สุดนะครับและตอนนี้มันมีข่าวเรื่องเฟดด้วยนะครับสภาวะเงินเฟ้อนะที่มันไม่สามารถควบคุมได้นะครับเขากะจะควบคุมในที่ 2% อ่ะนะครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันคุมไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีการปรับลดใช้กลยุทธ์อะไรต่างๆนะครับฉะนั้นผลดีนะครับต่อราคา Bitcoin ในช่วงนี้นะครับมันก็ยังเฟื่องฟูอยู่นะครับเฟื่องฟูระดับนึงนะครับเพราะว่าคนเล่นเขาก็ต้องการที่จะให้ราคาบิตคอยที่ราคาทำออทามไฮเนี่ยมันเป็นไม้ตายนะครับก็คือกลุ่มวานเนี่ยกะให้มันเป็นไม้ตายสักระยะเวลาหนึ่งแต่ราคาบิตคอยมันจะอยู่ระดับเนี้ย 30,000 น่าจะ 35,000 40,000 นะครับแล้วก็ 45,000 แล้วก็ 50,000 อยู่ระดับนี้นะครับเพราะอัตราเงินเฟ้อของเฟดนี่แหละนะครับทำให้ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งทำให้ทางไมโครสแตรทีจี้นะครับแล้วก็นายไมเคิลเซเลอร์เริ่มมั่นใจมองเห็นช่องทางมากยิ่งขึ้นว่าบิตคอยถ้าเกิดมันรีบเก็บเพิ่มเติมตอนนี้นะครับราคามันจะไปอย่างแน่นอนครับฉะนั้นเซเลอร์นะครับเขากล่าวว่าเขาพอใจกับการลงทุนจนปัจจุบันบริษัทได้ลงทุนบิตคอยมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในขณะที่เขาอธิบายสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่ดีขึ้นสำหรับบิตคอยแม้จะมีตัวเร่งนะครับระยะเชิงลบที่ดูเหมือนว่าจะขัดความการลงทุนรายย่อยในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับดังนั้นเขาบอกงี้นะครับว่าการอพยพของจีนน่ะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับบิตคอยผลที่ได้จากการกระจายอำนาจนะครับของการขุดไปทั่วโลกเซเลอร์กล่าวว่าในระยะยาวบิตคอยแบบตะวันตกนั้นน่ะดีสำหรับบิตคอยดอลลาร์สหรัฐและเทคโนโลยีทางตะวันตกนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าดีสำหรับดอลลาร์สหรัฐหรือเปล่านะครับแต่ดีสำหรับเทคโนโลยีตะวันตกแน่นอนนะในส่วนคำถามนะครับและมีการตอบคำถามในงานนะครับเซลเลอร์ไม่มีปัญหากับคำถามใดๆนะครับรวมถึงว่าบริษัทจะมีการพิจารณาลงทุนในสินทรัพย์คริปโตอื่นๆเช่นอีเธอเรียมหรือไม่นะครับเซลเลอร์ตอบยังไงนะครับว่า
กลยุทธ์คือมุ่งเน้นบิตคอยผมสามารถเสียบบิตคอยเข้ากับเศรษฐกิจดิจิตอลทั้งหมดได้และทำให้ทุกอย่างดีขึ้นบิตคอยแก้ไขทุกอย่างฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนมีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับและมีความหลากหลายที่สุดคือการใช้บิตคอยหรือถือเก็บบิตคอยไว้บิตคอยวันเวย์ที่เดียวเป็นคำตอบของ MicroStrategy นะครับในส่วนนายเพิงลีนะครับนั้นเขากล่าวสนับสนุนคำกล่าวของเซเลอร์นะครับโต้แย้งการลงทุนดังกล่าวนะครับซึ่งนายเพิงลีเนี่ยเขากล่าวตรงนี้นะครับว่าสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับผู้ถือหุ้นนะครับและสังเกตว่าบริษัทยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการนำกลยุทธ์บิตคอยไปใช้นะครับบิตคอยเป็นสินทรัพย์การเงินที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์โลกเติบโตในอัตราเร็วที่สุดเซเลอร์กล่าวไว้ตรงนี้และเซเลอร์กล่าวอีกตรงอันหนึ่งนะครับว่าหากคุณย้อนกลับไปเมื่อ12เดือนเป็นเรื่องยากที่บริษัทจะซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ที่มีบิตคอยน์ในงบดุลนะครับตอนนี้คุณมีบริษัทมากกว่า1โหลที่มีบิตคอยน์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในงบดุลเหมือนกันเมื่อถามถึงอนาคตนะครับไมเคิลเซเลอร์นะครับกล่าวว่าในอนาคตคุณจะสามารถคาดหวังว่าเราจะซื้อบิตคอยน์เพิ่มเติมอีกอย่างแน่นอนและสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นข่าวที่ดีนะไมเคิลเซเลอร์เตรียมแล้วล่ะครับว่าจะมีการซื้อบิตคอยอีกเพราะว่าบิตคอยจะมีการพุ่งอย่างรุนแรงโดยเฉพาะปีหน้านะครับก็มีทฤษฎีหนึ่งนะครับว่าบิตคอยมันจะราคาไปถึง 250,000 นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ว่าคนคนนี้ก็เคยทายถูกมาแล้วนะครับ1ครั้ง2ครั้งนะครับปี2015 2017นะครับก็มีการทายถูกมาแล้วและราคาบิตคอยจะพุ่งสูงอีกนะครับแล้วเป็นความต้องการของกลุ่มนักลงทุนระดับบิ๊กแล้วก็ระดับสถาบันเลยที่จะเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าช่องของเรานะครับก็จะเป็นกำลังใจให้กับท่านด้วยและท่านคิดว่าบิตคอยจะไปต่อหรือไม่นะครับ1นะครับสามารถยืนเหนือที่ 40,000 ดอลลาร์ได้นะครับสูงกว่า 40,000 ดอลลาร์กด1ต่ำกว่า 40,000 กด2นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันด้วยกันนะครับในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจกับช่องเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็สุดท้ายคือมีอีก4ช่องทางนะครับคือบล็อกดิจิตอล Facebook YouTube LINE กลุ่มนะครับโดยเฉพาะไลน์กลุ่มนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับมีเพื่อนๆมากมายอยู่ในนั้นนะครับคอยให้คำปรึกษาให้กำลังใจนะครับและก็วางแผนการลงทุนไปด้วยกันเพื่อชุมชนคริปโตเคอเรนซีจะเติบโตขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งและสุดท้ายนะครับว่าให้ทักมาที่เดียวนะครับคือในเพจแล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับเพราะในเพจเนี่ยมันรวดเร็วที่สุดนะครับแล้วผมอ่านเราก็กระชับที่สุดละนะครับก็แนะนำว่าส่งคำร้องมาในเพจนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้สุดท้ายนี้นะครับผมหวังว่า Bitcoin จะ go to the moon ไปด้วยกันก็พอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์ในมูนสำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ